นับตั้งแต่การประกาศเปลี่ยนโลโก้จากนกสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ X นะคะล่าสุดค่ะทวิตเตอร์ได้เปลี่ยนทุกแพลตฟอร์มรวมถึงอาคารสำนักง,งานด้วยซึ่งหลังจากการเปลี่ยนนะคะก็ได้ถูกนำลงมาค่ะเนื่องจากมีข้อมูลร้องเรียนเรื่องของแสงรบกวนค่ะ ้หน้าที่ถอดทิ้นส่วนของโลโก้ X ลงจากด้านบนของสำนักงานทวิตเตอในซานฟรานซิสโกหลังจากถูกติดตั้งได้ไม่กี่วันการตัดสินใจนำโลโก้ขนาดใหญ่บนอาคารออกเกิดขึ้นหลังจากมีการร้องเรียนโดยผู้ที่อาศัยในย่านมาร์เก็ตสต e ีทใกล้กับสำนักงานของ Twitter ได้รับกระทบจากแสงรบกวนของไฟประดับโลโก้ X ในช่วงเวลากลางคืนบางคนบอกว่าคล้ายกับมีฟ้าแลบอยู่ตลอดเวลาค่ะ แสงสว่างที่เกิดจากไฟที่เกิดขึ้นทำให้มีคนยื่นร้องเรียนนี้ต่อหน่วยงานกํากับดูแลพื้นที่ถึง24ฉบับอีลอนมัสประกาศเปลี่ยนโฉมโลโก้ของทวิตเตอร์ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาจากสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าและตัว X สีขาวบนพื้นหลังสีดำจากนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนโลโก้บนหน้าเว็บไซต์รูปโปรไฟล์โลโก้ด้านหลังอาคารด้านหน้าสานักงานล่าสุดเพื่อมีการเปลี่ยนบนหน้าแอปพลิเคชัน และเปลี่ยนชื่อแอป,ปจาก Twitter เป็น X นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่าสุดนับจากอีลอนมัสเข้าซื้อกิจการของ Twitter เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ